นมเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในคุณภาพเพราะนมประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนานับประการการที่จะได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพย่อมต้องมาจากการเลี้ยงโคนมที่ดีได้มาตรฐานอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าเขามีวิธีการเลี้ยงโคนมกันอย่างไรลูกโคนมที่เป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงก็คือโคนมเพศเมียส่วนโคนมเพศผู้นั้นไม่นิยมเลี้ยงเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์มักมีการขายตั้งแต่แรกเกิดหรือขุนสักระยะหนึ่งแล้วขายในการเลี้ยงโคนมเพศเมียเพื่อการผลิตนมนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3ระยะระยะแรกคือลูกโคนมระยะต่อมาคือการเลี้ยงโครุ่นและโคสาวระยะที่3คือโคให้นมเมื่อลูกโคคลอดมาใหม่ๆควรแยกลูกโคออกจากแม่โคทันทีและควรจะให้กินนมน้ำเหลืองจากแม่โคภายใน6ชั่วโมงหลังคลอดเพื่อให้ร่างกายรับภูมิคุ้มกันโรคและแข็งแรงได้โดยเร็วลูกโคควรได้กินนมน้ำเหลืองราว 2-5 วันให้กินวันละ2เวลาเช้าและเย็นหลังจากนั้นก็ให้ลูกโครับนมจากแม่โคหรือนมผงเมื่อลูกโคนมเริ่มโตก็ให้นมร่วมกับอาหารข้นและหญ้าเพื่อฝึกลูกโคซึ่งลูกโคนมหย่านมประมาณ4สัปดาห์เมื่อลูกโคอายุได้4เดือนระบบการย่อยได้พัฒนาดีขึ้นจากระยะนี้ถึงระยะโครุ่นคืออายุประมาณ 180-205 วันหรือน้ำหนักประมาณ 120-150 กิโลกรัมซึ่งระยะนี้โคจะสามารถกินหญ้าได้ดีแล้วซึ่งจะกินหญ้าเป็นหลักร่วมกับการให้อาหารข้นเสริมจากนั้นจะถึงระยะการเป็นโคสาวหรือน้ำหนักประมาณ 200-250 กิโลกรัมต่อไปก็จะถึงระยะเกณฑ์ผสมพันธุ์คืออายุได้ประมาณ 18-22 เดือนน้ำหนักประมาณ 250 กิโลกรัมหรือประมาณ 60-70% ของน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่แม่โคจะให้นมหรือมีน้ำนมให้รีดก็ต่อเมื่อหลังจากคลอดลูกในแต่ละครั้งซึ่งจะให้นมเป็นระยะยาวหรือสั้นมากหรือน้อยต่างกันขึ้นกับความสมบูรณ์ของแม่โคแต่ละตัวพันธุ์และปัจจัยอื่นๆอีกโดยทั่วไปจะรีดนมได้ประมาณ 5-10 เดือนควรให้อาหารแก่แม่โคนมเพียงพอเพื่อจะได้นำไปสร้างน้ำนมและเสริมสร้างร่างกายในส่วนอื่นๆให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นภายหลังจากคลอดลูกโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 30-70 วันมดลูกจะเริ่มกลับเข้าสู่สภาพปกติแม่โคจะเริ่มเป็นสัตว์อีกครั้ง
และพร้อมผสมพันธุ์รอบต่อไปเมื่อผสมติดแล้วการรีดนมก็ยังคงดำเนินต่อจนกระทั่งก่อนคลอดประมาณ2เดือนก็จะหยุดรีดนมซึ่งเรียกกันว่าโคดรายครับก่อนที่จะใส่อาหารมื้อใหม่ให้วัวกินก็ต้องทำความสะอาดลานแล้วก็เก็บของที่วัวกินเหลือออกไปเสียก่อนนะครับหลังจากเก็บอาหารที่วัวกินเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมอาหารที่ผสมมาแล้วนี้จะจ่ายให้เขาในมื้อต่อไปนะครับที่ทำความสะอาดคอกวัวคอกพักใช้รถไถดันเพื่อไม่ให้เสียเวลารอวัวที่กำลังกินอยู่เดี๋ยวพอผมรุนที่เกือบเสร็จเนี่ยแฟนเขาก็จะเริ่มเอาวัวขึ้นลงรีดแล้วเดี๋ยวพอดีก็จะใกล้เคียงกันผมก็จะเสร็จทางนี้แฟนเขาอาจจะเริ่มรีดชุดแรกก่อนพอผมเสร็จผมจะไปช่วยเขารีดขั้นตอนการรีดนมอันดับแรกก็คือล้างเต้านมนะครับโดยใช้ผ้าเปียกแรกใช้ผ้าเปียกล้างแต่ว่าในฟาร์มเราประยุกต์ใช้เป็นถุงมือผ้านะเพิ่งสะดวกในการล้างได้ดีกว่าใช้ผ้าพื้นหลังจากที่เรานะทำความสะอาดเต้านมด้วยผ้าเปียกแล้วเนี่ยอันดับต่อไปก็คือเราก็จะใช้ผ้าแห้งนะครับในการเช็ดเต้านมให้แห้งนะให้สะอาดก่อนที่จะสวมเครื่องนะครับหลังจากที่เราเช็ดสะอาดเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะสวมเครื่องเราก็จะตรวจเช็คนะค
ความปกติของน้ำนมว่ามีการอักเสบหรือไม่โดยใช้สติปคัพตัวนี้นะครับในการเช็คเต้านมเช็คน้ำนมดูนะครับว่าผิดปกติหรือเปล่าทุกเต้านะครับทั้ง4เต้าครับเราก็สังเกตด้วยตานะครับปรากฏว่าไม่มีตะกอนนะสีปกติครับเราก็จะทำการสวมเครื่องครับ ตัวต่อไปก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็คือเช็ดเต้าด้วยผ้าแห้งให้สะอาดแล้วก็เช็คน้ำนมทุกเต้านะครับครับดูด้วยตาเปล่าครับไม่มีอะไรผิดปกติเราก็จะสวมเครื่องเช่นเดียวกันกับทุกตัวจะทำเหมือนกันหมดครับหลังจากที่เราเอาเครื่องออกแล้วครับอันดับสุดท้ายของการรีดนมก็คือการจุ่มเต้านมนะครับโดยที่ฟาร์มเราใช้เป็นป๊อกกี้ใส่น้ำยาจุ่มเต้านมใช้สเปรย์เอาเพื่อสะดวกนะครับนะครับเพื่อป้องเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าตามรูนมหลังจากที่เรารีดนมเสร็จไปแล้วน้ำนมดิบที่ได้ก็จะนำไปสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมต่างๆต่อไป